ที่11กันยายน2511รถรางกำลังวิ่งจากสะพานผ่านฟ้าผ่านป้อมมหาการโรงหนังเฉลิมไทยไปทางถนนมหาชัยเพื่อจะไปทางสามยอดเห็นภูเขาทองอยู่เบื้องหลังหลังจากที่ได้เลิกรับส่งผู้โดยสารมาหลายสายแล้วสายรอบเมืองเป็นสายที่เลิกรับส่งผู้โดยสารหลังที่สุดคือวันนี้โสพลเจนพาณิชย์ถ่ายภาพผมแท้ประกาศผู้โดยสารกำกับการถ่ายภาพรถรางผ่านมาถึงท่าโลงโม่ท่าเตียนมีโบสถ์พระนอนวัดโพอยู่เบื้องหลังคนขับรถรางแกโบกมือกับช่างภาพเป็นการอำลาแล้วก็ผ่านท่าราชวรดิษฐ์ข้างพระบรมมหาราชวังผ่านโรงกษาปณ์เก่าผ่านอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมาหยุดรับส่งผู้โดยสารที่ใกล้ๆสนามหลวงการถ่ายภาพวันสุดท้ายของรถรางของผมนี้ได้มาสิ้นสุดที่เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าเราเคยได้ยินเสียงรถรางได้ยินเสียงระฆังรถรางเสียงนั้นก็เงียบหายไปตั้งแต่วันที่11กันยายน2511ผู้ที่คุ้นเคยกับเสียงรถรางต่างๆคงจะเงียบเหงาไปบ้างสวัสดีครับ